This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. โรคลืมใบหน้าหรือภาวะบอดใบหน้าไอ้โรคเนี้ยมันพบน้อยจริงๆมันพบแค่ 2% ไม่ใช่ของประชากรไทยนะของประชากรโลกค้นพบมาตั้ง150ปีมาแล้วนะคนที่ป่วยโรคนี้เป็นโรคที่ไม่สามารถจดจำใบหน้าใครได้แม้แต่คนใกล้ตัวคนในครอบครัวหรือลืมแม้แต่กระทั่งใบหน้าตัวเองการวินิจฉัยเนี่ยทำได้ยากนะเนื่องจากอาจจะสับสนกับการหลงลืมทั่วไปเป็นภาวะสูญเสียการจดจำใบหน้าอย่างสมบูรณ์ดวงตาเนี่ยไม่ได้บอดนะเห็นนะยกเว้นเพียงใบหน้าเท่านั้นที่กลับกลายเป็นภาพปริศนาจากการมองหน้าเพียงอย่างเดียวฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastติดตามกันค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเป็นอีกโรคหนึ่งเชื่อว่าเราอาจจะไม่ได้คุ้นเคยแล้วก็ไม่คิดว่ามันมีโรคนี้อยู่บนโลกใบนี้ด้วยเหรอกับโรคลืมใบหน้าจำคนรู้จักยังไม่ได้เฮ้ยมันคืออะไรมันขนาดนั้นเลยเหรอนะคะเดี๋ยวคุยกับแพทย์หญิงกิติยาสีเลือดฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA ค่ะค่ะสวัสดีค่ะคือมันเป็นโรคที่แบบถ้าแบบหลงลืมหรือว่าอัลไซเมอร์หรืออะไรจำอะไรกันไม่ได้เนี่ยก็ยังพอเข้าใจแต่ถึงขั้นขนาดว่าลืมใบหน้าจำไม่ได้หรืออะไรเงี้ยทำไมต้องมาคุยเรื่องนี้นะน้องรีจ๋าน้องรีเป็นอะไรมากหรือเปล่าไม่แต่คือแบบมันก็อยากรู้อ่ะบังเอิญอยากรู้ใช่ไหมอยากบังเอิญไปเจอข้อไอตัวโรคเนี้ยแต่ยังไม่ได้อ่านรายละเอียดนะแล้วมันก็แบบเฮ้ยคืออะไรเอางี้ดีกว่าอย่าเพิ่งอ่านรอคุยกับคุณหมอดีกว่าก็โรคนี้นะเขาดังตั้งแต่กรกฎาคม65เนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าแบรดพิตต์นะนักแสดงชายผู้โด่งดังเลยได้รางวัลเยอะแยะไปหมดออสการ์หนังก็เยอะแยะนะคะเขาบอกว่าเขาให้สัมภาษณ์ว่าเขาเนี่ยเป็นโรคลืมใบหน้าหรือว่าโพโซแพกโนเซียโรคลืมใบหน้าหรือภาวะบอดใบหน้านะคะตอนนี้แบรดพิตต์อายุ60ปีละนะคะเขาเกิด18ธันวาคศ1963ยังไม่เคยได้รับการวินิจฉัยอย่างเป็นทางการว่าเป็นโรคนี้แต่เขาให้สัมภาษณ์กับนิตยสารฉบับหนึ่งว่าเขาเนี่ยนะต้องต่อสู้มาหลายปีในการจดจำใบหน้าของผู้คนทำให้ผู้คนเนี่ยมองว่าเขาเนี่ยห่างเหินไม่สามารถเข้าถึงได้แล้วก็หมกมุ่นกับตัวเองเฮ้ยแต่ว่าแปลกอ่ะก็เนี่ยก็เลยไปตามในเน็ตนะไปดูซิว่ามันก็คือเขายังไม่ได้รับการวินิจฉัยอย่างเป็นทางการแต่เขามาพูดเองไงแล้วก็หลังจากที่เนี่ยปีกรกฎาคม65ค่ะเอ้ย2565เนี่ยก็เข้าไปตามดูก็ไม่เห็นมีหลักฐานว่าเขาพูดอีกนะว่าเขาคุณหมอวินิจฉัยว่าเขาเป็นจริงไม่ได้มีการยืนยันจากไม่มีการยืนยันแล้วก็มีไม่มีการพูดเรื่องนี้อีกก็เลยไม่ทราบจริงไม่จริงอ่ะแต่เป็นไม่เป็นไรเรามารู้จักไอ้โรคลืมใบหน้ามันมีในสารระบบจริงไหมที่น้องลีพูดมันมีอยู่ในโลกนี้จริงหรอนั่นน่ะสิคือถ้าแบบถ้าอย่างจำคนไม่ค่อยได้อย่างที่ตัวเองเป็นน่ะอย่างสมมติถ้าเพิ่ง อันนี้คือเป็นข้อที่ทุกคนจะเข้าใจเลยว่าสุริพรเป็นอันนี้คือพอเห็นหน้าเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการที่จะต้องจำคนนี้หรือเจอบ่อยๆจริงๆถึงจะจำได้แล้วเจอแป๊บนึงผ่านไปปุ๊บแล้วมาเจออีกทีเราจะจำเขาไม่ได้แล้วใครหรืออะไรยิ่งโหช่วงก่อนหน้านั้นใส่แมสทุกวันนี้ก็ยังมีคนใส่แมสกันอยู่เนี่ยบางทีพอถอดแมสมาแล้วเราก็ใครอ่ะบางทีใส่แมสเราก็ยังจำไม่ได้อยู่ดีต้องแบบซ้ำอ่ะไม่รู้แล้วเกี่ยวไหมเนี่ยรู้แล้วน้องนี่กลัวว่าเป็นโรคนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันเป็นหรือเปล่านะแต่ว่าโรคนี้นะมันมีอยู่นะค้นพบมาตั้ง150ปีมาแล้วนะอ้าวไม่ใช่ว่าไม่มีในโลกนี้นะก็คือมันจะเป็นยังไงคนที่ป่วยโรคนี้เป็นโรคที่ไม่สามารถจดจำใบหน้าใครได้แม้แต่คนใกล้ตัวคนในครอบครัวหรือลืมแม้แต่กระทั่งใบหน้าตัวเองเฮ้ยใบหน้าตัวเองเป็นยังไงตอนแรกเนี่ยกะว่าจะบอกว่าเอ๊ะอันนี้ไม่น่าใช่โรคแล้วอาจจะเป็นภาวะของแบรดพิตต์หรือเปล่าที่เขาเป็นภาวะแบบนี้พอบอกว่าแม้กระทั่งหน้าตัวเองยังแบบจำไม่ได้อ่ะอันนี้คือโรคแล้วเหอะใช่การวินิจฉัยเนี่ยทำได้ยากนะเนื่องจากอาจจะสับสนกับการหลงลืมทั่วๆไปที่ต้องรีพูดอ่ะนะมันวินิจฉัยยังไงนะอ่ะเราตามกันต่อไปสิ
อาจจะบอกว่าโรคโปรโซแพคโนเซียมาจากภาษากรีกโบราณนะมันมาจากโปรโซพอนแปลว่าใบหน้าหรือเฟซนะบวกกับคำว่าแอคโนเซียคือ not knowing หรือไม่รู้ไม่รู้ใบหน้าหรือ face blindness ก็เป็นความบกพร่องของสมองในการประมวลผลและแปลความหมายภาพใบหน้าเฉพาะใบหน้าด้วยนะที่ตารับรู้เป็นภาวะสูญเสียการจดจำใบหน้าอย่างสมบูรณ์อุ้ยดวงตาเนี่ยไม่ได้บอดนะเห็นนะมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างปกติเหมือนเดิมยกเว้นเพียงใบหน้าเท่านั้นที่กลับกลายเป็นภาพปริศนาทำให้ไม่สามารถแยกแยะหรือระบุตัวตนคนอื่นได้ถูกต้องชัดเจนจากการมองหน้าเพียงอย่างเดียวโอ้โหมันน่ากังวลนะคือถ้าอย่างไปเจอคนสัญญกรรมเยอะๆมาแบบมาเห็นอีกทีมันจำไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยแต่เอ้ยคนละเรื่องกันนะแค่อันนี้คือเรื่องกันใช่แบบเนี่ยในชีวิตประจำวันอาจจะเจอหน้าคุณหมอหรือจำไม่ได้เฉยเลยอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่น่าจะเป็นไปได้ไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์ด้วยใช่เพราะเราเจอกันอย่างน้อยก็ทุกเดือนใช่ไหมคะคือเนี้ยไอ้โรคเนี้ยมันพบน้อยจริงๆมันพบแค่ 2% ไม่ใช่ของประชากรไทยนะของประชากรโลกค่ะอ๋อถึงว่าไม่ค่อยได้มีใครรู้จักตอนเรียนแพทย์มาก็ไม่เคยอาจารย์ก็ไม่เคยพูดเรื่องนี้ให้ฟังนะไม่รู้จักเหมือนกันคือที่มันน้อยอ่ะมันมาน่าสนมันเป็นที่สนใจขึ้นมาเพราะว่าแบดพิษใช่แต่ไม่รู้เป็นจริงไหมจริงนะค่ะทีนี้ผู้ป่วยเนี่ยจะไม่สามารถจดจำใบหน้าของใครได้เลยแม้แต่คนใกล้ชิดเช่นพ่อแม่ญาติเพื่อนนะถ้าหากมีอาการรุนแรงเนี่ยจะไม่สามารถจดจำใบหน้าตัวเองในกระจกได้ด้วยนะซึ่งคนที่ประสบภาวะนี้เนี่ยจะไม่รู้เลยว่าใครเป็นใครนะจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นคนคนนั้นเนี่ยจะต้องสร้างระบบจดจำคนใหม่ทั้งหมดเป็นของตัวเองเช่นจะจำแต่ละคนเนี่ยด้วยน้ำเสียงรูปร่างท่าทางทรงผมแล้วก็การแต่งตัวเพราะเขาจำหน้าไม่ได้ก็ไปใช้อย่างอื่นในการช่วยจำแทนใช่แต่ภาวะที่น้องลีพูดเมื่อกี้ก็คือมองเห็นหน้าคนอื่นได้ไม่ผิดเพี้ยนเลยเพียงแต่จำไม่ได้นึกชื่อไม่ออกอะสมมติเพื่อนไม่เจอกันมา10ปีอะเพื่อนโรงเรียนอะไรประมาณเนี้ยค่ะไอ้คนนี้นะเคยเห็นนะแต่นึกไม่ออกอะว่าเป็นใครนะจำชื่อไม่ได้ก็อาจจะเป็นเพียงอาการหลงลืมสำหรับคนที่ไม่ได้เจอกันนานค่ะนะไม่นับว่าเป็นโรคบอดใบหน้าค่ะแต่อันนี้ไม่ใช่ค่ะอันนี้แม้กระทั่งคนใกล้ตัวคนไข้ตัวก็ยังจำหน้าตัวเองหน้าตัวเองยังจำไม่ได้เลยโอ้ยค่ะเออแต่มันแค่แบบพบน้อยมากจริงๆเนาะค่ะมันเป็นแต่กำเนิดไหมอ่ะหรือว่าเอ๊ะอย่างของสาเหตุใช่ไหมเออไม่น่าสาเหตุนะโรคลืมใบหน้าเนี่ยไม่ได้เกิดจากความผิดปกติจากการมองเห็นนะมองเห็นปกติความไม่ได้เกิดจากความผิดปกติในเรื่องความจำความบกพร่องในการเรียนรู้ผู้ป่วยโรคนี้นะสามารถมองเห็นจดจำแล้วก็เรียนรู้สิ่งต่างๆได้ปกติเลยแต่ไม่สามารถบอกหรือจำแนกความแตกต่างของบุคคลจากใบหน้าได้นะสันนิษฐานว่าความผิดปกติน่ะเกิดจากความเสียหายของสมองซีกขวาค่ะส่วนที่เรียกว่าฟิวซิฟอร์มไจรัสซึ่งมีหน้าที่ในการประมวลผลเกี่ยวกับการจดจำใบหน้านะซึ่งโรคลืมใบหน้าเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทนะก็คือโรคที่เป็นมาแต่กำเนิดภาวะจดจำใบหน้าไม่ได้ที่เป็นแต่กำเนิดนะคะก็คือเป็นภาวะบอดใบหน้าแต่กำเนิดโดยเชื่อกันว่าถ่ายทอดทางพันธุกรรมมักพบในคนในครอบครัวมีอาการภาวะลืมใบหน้าเช่นเดียวกันนะโดยผู้ป่วยเด็กเนี่ยอาจจะไม่ทราบเลยว่าตัวเองเนี่ยมีภาวะนี้จนกว่าโตขึ้นแล้วก็เริ่มเข้าสังคมผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีความผิดปกติในช่วงพัฒนาการทำให้จดจำใบหน้าคนได้ล่าช้าแต่พัฒนาการส่วนอื่นเนี่ยปกติมันนั่งคลานยืนพูดของเขาพัฒนาการของเขาผิดเอ้ยปกติเด็กคนนี้นะแต่ว่าภาวะลืมใบหน้าเนี่ยอาจจะพบร่วมด้วยได้ในเด็กที่เป็นออทิสติกโรคแอสเปอร์เกอร์กลุ่มอาการเทอร์เนอร์หรือก็กลุ่มอาการวิลเลียมนะซึ่งเด็กเนี่ยมีความผิดปกติทั้งทางร่างกายและพฤติกรรมเด็กพวกนี้จะมีอุปสรรคในการใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็การเข้าสังคมเด็กที่มีภาวะนี้อาจจำหน้าพ่อแม่ญาติและเพื่อนไม่ได้ต้องรอให้พ่อแม่เข้าหาและทักทายก่อนนะคะหรือทักคนแปลกหน้าโดยเข้าใจว่าเป็นพ่อแม่หรือคนรู้จัก
ก็จะส่งผลกระทบนำไปสู่โรคกลัวการเข้าสังคมหรือ social anxiety เนื่องจากว่าเขาเนี่ยไม่สามารถจดจำใบหน้าบุคคลรอบตัวได้ค่ะจึงทำให้ไม่ยอมอยู่ห่างจากพ่อแม่ในที่สาธารณะไม่กล้าที่จะทักทายผู้อื่นส่งผลต่อการทำความรู้จักเพื่อนใหม่ไม่อยากไปโรงเรียนรวมถึงหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นเป็นทำให้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตและความสัมพันธ์กับคนรอบข้างโอ้อันนี้อยู่ในกลุ่มเป็นมาแต่กำเนิดแล้วคือความที่เขาเป็นเด็กกว่าจะมารู้ว่าเป็นโรคพื้นที่แบบจำใบหน้าไม่ได้เนี่ยก็ต้องรอตอนโตแล้วแต่พฤติกรรมอย่างว่าแบบไม่กล้าเข้าสังคมเลยเด็กทั่วไปก็มีเป็นบ้างนะคะที่แบบอาจจะติดพ่อแม่ถึงบอกไงโอ้โหโรคนี้มันยากมากเลยนะกว่าจะไปรู้ว่าเขาเป็นโรคนี้อ่ะโอ้โหมันคือมันก็ไม่การเข้าสังคมอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าเขาจำใบหน้าใครไม่ได้เขาพูดไม่ได้เขาบอกไม่ได้คือเขาก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเขาก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรใช่แต่พ่อแม่เองก็ยังไม่รู้เลยว่าลูกเป็นอะไรด้วยซ้ำเนาะค่ะต่อไปอีกกลุ่มนึงที่เป็นภายหลังก็คือAcquired prosopagnosia ก็คือเกิดจากการเสียหายของสมองสมองสองส่วนก็คือสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ภาพใบหน้าสมองมันจะมีส่วนที่เกี่ยวกับการรับรู้ภาพใบหน้าแล้วมีสมองอีกส่วนหนึ่งที่เป็นคลังความจำภาพใบหน้าที่เคยเห็นโอ้สมองนี่มันเก่งมะสามารถเก็บภาพได้มันมีแอเรียของสมองส่วนที่การรับรู้นะแล้วก็มันมีคลังความจำภาพของคนที่เราเคยเห็นเคยอะไรมันมีคลังความจำอยู่นะคันเนี้ยมันเป็นสมองซีกขวาส่วนใหญ่ก็เลยทำให้เกิดการจำไม่ได้เกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างความเสียหายของสมองนะเช่นได้รับแรงกระแทกจากบริเวณศีรษะจากอุบัติเหตุนะมีอุบัติเหตุทางสมองใช่ไหมคะโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือแตกการติดเชื้อในสมองการอักเสบจากภาวะภูมิแพ้ตนเองเนื้องอกในสมองอะไรแบบนี้คือมาเกิดขึ้นภายหลังไม่เคยเป็นก็มาดีๆอ่ะจนวันดีคืนดีเนี่ยเกิดอุบัติเหตุเกิดโรคขึ้นมาก็จะทำให้มีอาการเนี้ยจำหน้าคนไม่ได้ค่ะแม้แต่เป็นคนที่รู้จักมักคุ้นมาก่อนค่ะอันนี้คือแบบว่าน่าจะงงกันเลยทีเดียวว่าเอ้าทำไมอยู่ๆจำหน้าไม่ได้ถึงว่าสิเวลาดูละครดูหนังหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มักจะแบบว่าจำได้ไหมนี่ค่ะใครนี่พ่อนะนี่แม่นะหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะเออใช่เกี่ยวไหมเนี่ยค่ะซึ่งโรคนี้เนี่ยนะโพสโซแพคโนเซียเนี่ยก็คือไม่สามารถจดจำใบหน้าของคนได้เท่านั้นแต่เขามองเห็นสิ่งอื่นๆนะเขาสามารถแยกแยะวัตถุสิ่งของได้อ่านหนังสือเข้าใจความหมายรวมถึงการตัดสินใจแล้วก็เลือกเหตุผลจากความสามารถในการเรียนรู้ได้ตามปกติเลยนะมันแค่จำหน้าไม่ได้เรื่องหน้าอย่างเดียวเลย face blindness เลยเพราะสมองส่วนนั้นอะความจำอย่างที่บอกการรับรู้ภาพใบหน้าคลังภาพที่เคยมีมาก่อนสมองมันมีคลังภาพด้วยนะแต่มันเฉพาะแค่ใบหน้าไงแต่อย่างอื่นน่ะทุกอย่างวัตถุสิ่งของเขาทำได้ปกติก็ใช้ชีวิตปกติแหละแต่แค่ว่าจำหน้าไม่ได้ใช่แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูการจำหน้าไม่ได้มันมีเอฟเฟกต์อะไรแปลกมากจริงๆคันนี้เราสังเกตง่ายๆคุณผู้ฟังบอกอะไรโรคนี้อะไรชักเวียนหัวงงแล้วปิดวิทยุดีฟังเดี๋ยวอย่าเพิ่งปิดอย่าเพิ่งปิดฟังก่อนอาการของผู้ที่เป็นโรคลืมใบหน้านะลองสังเกตดูนะเผื่อคนใกล้ชิดเป็นนะไม่สามารถจดจำใบหน้าของคนใกล้ชิดได้ไม่สามารถนึกหน้าของคนที่รู้จักแม้ว่าจะใกล้ชิดสนิทสนมกับเขาเพียงใดเน้นคำว่าสนิทสนมนะใกล้ชิดเนี่ยคันนี้เมื่อกี้น้องลีพูดสับสนตัวละครในหนังมากกว่าคนอื่นผู้ที่เป็นโรคลืมใบหน้าไม่ชอบดูภาพยนตร์หรือละครเนื่องจากเขาเนี่ยจะสับสนกับตัวละครเขาจำตัวละครไม่ได้โอ้ยไม่สามารถแยกแยะตัวละครออกจากกันได้คือดูอะไรที่เป็นคนไม่ได้ว่าอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะจำไม่ได้แม้แต่หน้าตัวเองตายแล้วว่าบางคนนะอาจไม่สามารถจดจำแม้กระทั่งใบหน้าตัวเองได้โดยเฉพาะเวลามองรูปหมู่นะรูปถ่ายนะเฮ้ยไม่สามารถระบุได้ว่าตัวเองคือคนไหนอะขนาดนั้นน่ะนึกออกปะสมมติรูปหมู่ถ่ายรูปในครอบครัวก็ได้ไม่ต้องเยอะเอาสัก4-5 คนเฮ้ยตัวเราคนไหนจำไม่ได้เป็นขนาดนั้นต่อไปเขาจะจำคุณไม่ได้หากคุณเปลี่ยนทรงผมนะ
คนโรคลืมใบหน้าเนี่ยใช้วิธีจดจำทรงผมเขาจำหน้าไม่ได้เขาจะจำแต่คนนี้นะไว้ผมทรงนี้นะตัดผมตรงผมบ๊อบอะไรแบบนี้แต่ถ้าคุณเปลี่ยนทรงผมเมื่อไหร่เขาจำคุณไม่ได้ทันทีโอ้ต้องมาสร้างความจำใหม่ใช่สร้างความจำใหม่อย่างคนที่เป็นโรคนี้นะโรคลืมใบหน้าเขาจดจำได้หมดละจอดรถไว้ที่ไหนเส้นทางที่เขาก็ขับรถไปทำงานได้เส้นทางใช้ชีวิตประจำวันของเขาจำเหตุการณ์ต่างๆได้แม่นยำเลยนะแต่กลับลืมใบหน้าของคนรู้จักได้ง่ายๆค่ะนะเนื่องจากสมองส่วนที่จดจำใบหน้าไม่สามารถทำงานได้ตามปกติซึ่งมันก็อย่างที่บอกว่ามันอาจจะเกิดจากเป็นตั้งแต่เด็กหรือเราได้รับความกระทบกระเทือนในตอนที่เราเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่แล้วโตแล้วอะนะคะก็อาจจะแต่คือไม่ค่อยเจอนะคะที่คนที่เจออุบัติเหตุหรืออาจจะมีแต่เราไม่รู้หรือเปล่าใช่ใที่แบบว่าฟื้นมาแล้วก็บอกว่าเขาเลือนไปแล้วอะไรประมาณนี้ใช่เออแต่ว่าเขาก็ยังอุตส่าห์มีความจำในด้านอื่นที่เขายังคือยังดีที่ที่เขายังสามารถใช้ชีวิตได้ได้ตามปกติเออทำงานเอ๊ะแล้วอย่างนี้จะทำงานได้ไหมอะจะจำได้ไหมนี่คือหัวหน้าเรานี่คือแบบนี่เดี๋ยวเราต้องพูดต่อคันนี้พอเขาเป็นโรคนี้ผลกระทบจากการเป็นโรคนี้ผลกระทบจากการเป็นโรคลืมใบหน้าที่เป็นยังไงมันก็กระทบในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นนะเพราะว่าเขาไม่จดจำไม่สามารถจดจำใบหน้าผู้อื่นได้เขาก็หวังจากการสมมุติว่าเขาไม่บอกใครนะเขาก็จำแต่เสื้อผ้านะทรงผมน้ำเสียงท่าทางว่าคนนี้ถ้าทางแบบนี้เสียงแบบนี้ชื่อนี้นะก็ไม่สามารถช่วยได้เสมอไปไงในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นเกิดแบบอย่างที่บอกเขาเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวปุ๊บจำไม่ได้ละวันนั้นเป็นหวัดพอดีเสียงเปลี่ยนเออใช่โอ้เพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องเนี้ยก็จะปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ก็จะกระทบไปถึงหน้าที่การงานที่น้องลีถามเพราะว่าเขาไม่สามารถจดจำใบหน้าได้เขาไปติดต่อลูกค้าเขาไม่สามารถจำหน้าลูกค้าได้ก็จะส่งผลให้เกิดปัญหาไหมใช่ไหมใช่อ่านี่เป็นผลกระทบในเรื่องของคนที่ทำงานด้วยโอ้โหในเรื่องของลูกค้าอีกอันนี้คือในเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ค่ะต่อไปยังส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการแสดงออกอีกเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะหลีกเลี่ยงการมันมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นชอบอยู่คนเดียวใครไม่ค่อยได้ฉันไม่ค่อยจะอยากสุงสิงกับใครดีฝ่าเพราะเขาก็จะหวาดกลัวการเข้าสังคมค่ะค่ะคราวนี้ถ้าหนักไปเลยก็คือพอเขาไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้เขาก็จะมีอุปสรรคในการใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็การเข้าสังคมระยะยาวปลีกตัวออกจากสังคมกระทบหน้าที่การงานก็ขาดความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเกิดโรคอะไรล่ะวิตกกังวลซึมเศร้าโอ้เห็นไหมมันตามมาหมดคือถ้าแบบเนี้ยถ้าคนมีลักษณะอาการแบบนี้ก็จำเป็นที่จะต้องบอกคนรอบข้างนะคะหรือคุณหมอที่วินิจฉัยมาแล้วเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องบอกคนในครอบครัวหรือแบบเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ไม่งั้นคือคนไม่เข้าใจแล้วก็จะไม่เข้าใจเลยว่าเฮ้ยทำไมถึงอาจจะไม่ทักทายกันหรือมีปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คงจะงงๆกับตัวเองเหมือนกันนะเออมันก็ยากอยู่นะโลกนี้ยากจริงยากจริงยากจริงอืมคันนี้อ่ะคันนี้ถ้าการวินิจฉัยการรักษาใช่ไหมค่ะถ้าตัวเองฟังรายการนี้เอ้ยรู้สึกว่าเอ้ยจะผิดปกติหรือญาติคนใกล้ชิดคิดว่าจะมีผิดปกติเนี่ยนะลองไปพบคุณหมอดูแล้วก็เพื่อตรวจและรักษาที่เหมาะสมแต่ว่าคุณหมอเนี่ยจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาหน่อยนะอ๋อคือมันยากนะเพราะว่าแบบอยู่ๆให้เดินเข้าไปโรงพยาบาลแล้วบอกว่าจำหน้าคนไม่ค่อยได้ไปหาหมอไหนดีงงกันทั้งโรงพยาบาลใช่ต้องหมอทั้งด้านประสาทวิทยาก็คงจะงงเหมือนกันนะคะเพราะว่าโรคเนี้ยมันรบกวนการใช้ชีวิตทางสังคมแล้วก็คุณภาพชีวิตใช่ไหมก็หาคุณหมอโอ้โหมันจะต้องทำอะไรบ้างล่ะตรวจร่างกายซักประวัติก่อนตรวจร่างกายตรวจวัดระดับสายตาลานสายตาการมองเห็นตรวจสมรรถภาพสมองตรวจภาพถ่ายสมอง CT MRI คลื่นสมองเพื่อวินิจฉัยสาเหตุนะเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อจะได้ดูว่ามีเนื้องอกไหมมีเส้นเลือดสมองอันนั้นคือสาเหตุที่
ถ้าอาจกำจัดเนื้องอกไปได้อาจจะดีขึ้นบางทีมันอาจจะเนื้องอกใช่ไหมคะตรงนั้นตรงสมองส่วนนั้นใช่ไหมเส้นเลือดสมองตีบเส้นเลือดสมองแตก อะไรประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วไม่เจอเนื้องอกไม่เจออะไรก็ทดสอบความสามารถในการจดจำลักษณะของใบหน้าเช่นให้ดูภาพคนดังคนดังนี่ใครๆก็ต้องรู้จักบอกชื่อบุคคลบอกได้ไหมอ่ะบอกไม่ได้ใครก็ไม่รู้ระบุความเหมือนและความต่างของรูปภาพใบหน้าที่วางไว้ข้างกันหรือทายอายุเพศหรืออารมณ์คนอื่นโดยดูจากใบหน้าพวกนี้ก็จะทำไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นการรักษาก็คือก็ต้องตามสาเหตุอย่างที่บอกถ้าเกิดจาก เนื้องอกก็ผ่าตัดถ้าเกิดจากการติดเชื้อในสมองก็ให้ยาแก้อักเสบนะรักษาเรื่องของการติดเชื้อถ้าไม่เจอสาเหตุพวกนั้นก็เป็นโรคนี้ละแบบไม่มีสาเหตุก็คือรักษาตามอาการต้องมีการฝึกจดจำใบหน้าโดยนักกิจกรรมบำบัดเดี๋ยวนี้เขามีนักกิจกรรมบำบัดใช่ต้องฝึกแล้วค่ะฝึกละฝึกฝนวิธีต่างๆที่จะช่วยเสริมความสามารถในการจดจำใบหน้าคนค่ะอย่างเช่นจดจำตำแหน่งที่นั่งของเพื่อนร่วมงานนั่งตรงนี้ชื่อนี้นะจดจำการแต่งกายหรือว่าเครื่องประดับที่เพื่อนหรือคนในครอบครัวชอบใส่ค่ะฝึกจดจำและจำแนกเสียงของแต่ละคนพัฒนากลยุทธ์จดจำผู้อื่นทั้งเสื้อผ้าทรงผมการแสดงออกพฤติกรรมน้ำเสียงรูปร่างท่าทางการเดินซึ่งมันไม่ได้ผลทุกครั้งไงหากเป็นการพบเจอโดยบังเอิญเนี่ยหรือต้องพบปะคนใหม่ๆเนี่ยก็จะไม่สามารถจดจำได้อุ้ยแต่มันต้องเหนื่อยจริงๆนะเนี่ยเหนื่อยสิจำอ่ะก็ต้องฝึกกับนักกิจกรรมบำบัดแต่ฟังดูแล้วเหมือนจะได้ทักษะอย่างอื่นมาทดแทนยังไงอะไรอะไรแบบว่าในเรื่องของเขาความจำจำหน้าไม่ได้ก็จริงแต่แบบเอ้ยฟังเสียงปุ๊บรู้เลยว่าใครใช่ถ้าเป็นเราก็อาจจะแบบไม่รู้ว่าเสียงใครก็อาจจะต้องเขาก็จะมีทักษะอย่างอื่นมาชดเชยป่ะใช่ใช่ใช่ประมาณอย่างนั้นค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกไงพวกเนี้ยมันจะระยะนานๆไปอ่ะไม่สามารถเข้าสังคมได้ใช่ไหมก็จะเหงาทำให้เสี่ยงต่อความเครียดภาวะซึมเศร้ารุนแรงซึ่งต้องรักษากับจิตแพทย์แล้วก็มีทำจิตบำบัดค่ะฮะใช่ไม่ง่ายเลยอ่ะแล้วอย่างเงี้ยจะคือถ้าได้มีการบำบัดมีการรักษาแล้วหรืออะไรเงี้ยมันสามารถที่จะกลับมาเหมือนเดิมได้ไหมหรือยังฉันต้องเป็นอย่างนี้ไปตลอดเรียกว่าไม่น่าจะเหมือนเดิมได้ยกเว้นคนที่มีสาเหตุแล้วกำจัดสาเหตุไปได้อย่างที่บอกเนื้องอกอะไรเงี้ยอะไรพวกนั้นที่กำจัดไปได้เลยอะไรประมาณนี้แต่คนที่หาสาเหตุไม่ได้เนี่ยก็ต้องเข้าโปรแกรมบำบัดไปนะคะแล้วก็คอยดูญาติก็ต้องคอยดูว่าจะมีซึมเศร้าหรือว่าวิตกกังวลมากไหมอะไรแบบนี้ก็ต้องอาศัยจิตแพทย์ด้วยโอ้หลายๆสาขามารวมกันคือมันเป็นเรื่องของสมองอะใช่ภาพมันหายไปเป็นเรื่องของสมอง face blindness มันก็ยากเหมือนกันนะคะคือมันไม่ได้มีอะไรที่จะมาแบบฉีดเข้าสมองปุ๊บกลับมาเหมือนเดิ มไม่ได้อะมันต้องอาศัยค่อยๆแบบอาจจำนะหรืออะไรเงี้ยใช่เอาภาพมาให้ดูบ่อยๆย้ำๆบ่อยๆแต่อย่าเปลี่ยนทรงผมนะหรือจะเปลี่ยนอะไรนะปุ๊บหรือไม่ได้แล้วไม่ได้เพราะว่าส่วนคลังรูปใบหน้าเนี่ยมันเสียไปสมองส่วนนั้นนะมันไม่สามารถจำได้มันเป็นเฟซอย่างเดียวด้วยเออนั่นสิเออแปลกจริงๆโรคนี้แปลกมันไม่น่ามีในโลกนี้เลยเอาแต่มันมีแล้วกันมันมีแล้วมีเป็นร้อยกว่าปีเลยมาแล้วแต่แค่ว่าเก่งนะน้อยมากใช่ไม่น่าเชื่อเลยแต่ก็ยังไม่เคยได้ยินหรือว่าเจอเคสหรือเห็นกรณีแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าเออมันอาจจะเป็นที่ฟังไว้ให้ทราบใช่ใช่มันเกิดจากอุบัติเหตุได้ไงอาจจะแต่ว่าบางคนอาจจะฟื้นฟูกลับมาได้แล้วก็จำได้แต่คือตอนช่วงแรกอาจจะแบบลืมตามมาแล้วอาจจะแบบไม่รู้ใครเป็นใครอาจจะค่ะเออแต่พอสักพักหนึ่งก็ดีขึ้นได้ใช่ก็ไม่ถึงขนาดเป็นอันนี้เออได้รู้จักโรคแปลกๆใหม่ๆบนโลกนี้ก็มีนะค่ะนะคะอ้าวขอบคุณคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะ
หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast กิจกรรมหรือการออกกำลังกายสำหรับหญิงตั้งครรภ์ใน3เดือนแรกมีอะไรบ้างที่ต้องระวังรองศาสตราจารย์ดร.ปิยวัฒน์เกตวงศาจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลมาเล่าให้ฟังครับจริงๆแล้วการออกกำลังกายหรือการมีกิจกรรมทางกายเคลื่อนไหวร่างกายให้เพียงพอในช่วงที่ตั้งครรภ์เนี่ยเป็นการสนับสนุนหรือส่งเสริมให้ทั้งคุณแม่แล้วก็ตัวลูกเองที่อยู่ในท้องเนี่ยก็มีความแข็งแรงแล้วก็มีประโยชน์มากมายหลายประการเลยครับคุณแม่ที่ไปฝากครรภ์แรกๆจะได้รับการให้บริการคือการประเมินความเสี่ยงว่าคุณแม่เนี่ยความเหมาะสมกับการออกกำลังกายประเภทใดได้บ้างการออกกำลังกายประเภทใดควรจะห้ามนะหรือแม้กระทั่งคุณแม่บางท่านที่อาจจะมีน้ำหนักตัวเกินก็จะมีโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อทำให้คุณแม่เนี่ยมีความพร้อมในตอนที่จะคลอดบุตรมากยิ่งขึ้น12สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์ถ้าคุณแม่เองเป็นคนที่ออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจำวันอยู่แล้วเนี่ยตรงนี้ก็ไม่ได้มีความผิดปกติอะไรเพียงแต่สิ่งที่คุณหมอหรือบุคลากรทางการแพทย์จะแนะนำก็คือว่าอย่าออกกำลังกายที่เป็นแรงกระแทกเช่นการไปวิ่งเล่นบาสเกตบอลหรือไปทำอะไรที่มีแรงกระแทกมากๆโดยเฉพาะยิ่งการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายบางประเภทที่มีการเกร็งบริเวณหน้าท้องแบบนี้นะครับก็ไม่แนะนำแต่ว่าการออกกำลังกายอื่นๆรวมไปถึงการทำงานบ้านการเดินทางปั่นจักรยานอะไรก็ยังทำได้นะครับเพียงแต่ว่าระวังเรื่องของแรงกระแทกเท่านั้นครับในช่วงไตรมาสแรกหรือ3เดือนแรกของการตั้งครรภ์เนี่ยถ้าคุณแม่ออกกำลังกายเพียงพอเนี่ยมันจะเป็นการช่วยเรียกว่าเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายต่างๆของคุณแม่ให้มีความพร้อมต่อการที่จะดูแลคนอีกคนหนึ่งขึ้นมาถ้าคุณแม่ตั้งครรภ์ใหม่ๆช่วงนั้นก็จะแพ้ท้องด้วยแล้วน้ำหนักตัวก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับแล้วถ้าร่างกายของตัวเองแข็งแรงไม่พอน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นของคุณแม่ที่บวกกับน้ำหนักตัวของทารกที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดอาการหลายๆอย่างที่ไม่พึงประสงค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่มันจะเพิ่มขึ้นในตอนนี้คือเรื่องของน้ำหนักตัวและความดันโลหิตอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายในช่วง3เดือนแรกของการตั้งครรภ์เนี่ยเรียกว่าเป็นประโยชน์ที่สูงที่สุดก็คือช่วยทำให้ร่างกายของแม่เนี่ยมีความพร้อมสำหรับการดูแลบุตร This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.